เราพูดกันไปเยอะแล้วว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่านับถอยหลัง24มีนาคม2562มีเลือกตั้งแน่นอนนะยังถามกันมาเยอะจะมีเลือกตั้งไม่คะว่าจะไม่เลือกตั้งจบค่ะยืนยันเช็คมาล่าสุดนะวันนี้นะเอาเช็คเมื่อคืนนี้ยืนยันจากคนที่เกี่ยวข้องอ่ะมีเลือกตั้งแน่นอนเพราะฉะนั้นหยุดข่าวลือเรื่องจะไม่มีการเลือกตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าวันไหนมีข่าวลือแล้วยืนยันได้ว่าไม่มีเลือกตั้งจะมาบอกแต่วันนี้ยืนยันว่ามีการเลือกตั้งแน่นอนและนับถอยหลังนะแต่ละพรรคก็ต้องหาเสียงกันหน้าดูหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดกันเยอะแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ถูกแซะบ่อยมากก็คือเมื่อไหร่จะไปขึ้นเวทีดีเบตเป็นถึงแคนดิเดตนายกน่าจะไปขึ้นดีเบตให้ประชาชนได้เห็นวิสัยทัศน์มุมมองอะไรต่างๆก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหรือไม่ครับวันนี้น่าจะชัดที่สุดเดี๋ยวเราจะไปฟังกันทีละคนทีละเสียงนะคะเริ่มจากรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก่อนนักข่าวก็ต้องไปถามเนี่ยมีแซะเยอะเหลือเกินเรื่องนายกพลเอกประยุทธ์จะไปดีเบตไหมน่าเป็นห่วงไหมอะไรอย่างไรไปฟังสิพลเอกประวิตรตอบอย่างไรเช่นค่ะไม่คุยเรื่องการเมืองอะไรไม่คุยท่านนายกคงจะไปดีเบตกับตามข้อเสนอพรรคการเมืองไม่รู้เป็นห่วงนะคะถ้าท่านขึ้นเวทีไม่ห่วงเข้าอารมณ์ดีใช่ไหมฮะอารมณ์ดีอยู่แล้วอารมณ์ดีเหมือนท่านนายกใช่ไหมท่านนายกอารมณ์บ้างไงไม่มีแล้วไปดีเบตท่านไปดีเบตเรื่องอะไรท่านนายกไม่มาขอให้ท่านไปช่วยงานต่อใครไม่รู้ท่านครับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้เราจะกำชับทหารในการดูแลพื้นที่ปลอดภัยยังไงบ้างครับท่านครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้เรื่องพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยท่านหนักใจกับหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคสช.ไหมคะที่กกต.จะต้องพิจารณาว่าขาดคุณสมบัติหรือเปล่าที่จะมาเล่นการเมืองไม่หนักใจบอกพรรคการเมืองก็เรียกร้องให้วินิจฉัยเรื่องนี้โดยเร่งด่วนนะคะเพราะว่ามันเขาวินิจฉัยไปเสร็จความโหดทหารยังไม่เสร็จยังไม่ทำนะโอเคมีตำแหน่งสำคัญไหมคะที่จะต้องตอบนะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ย8ไม่ฮะค่ะไม่รู้คำถามทุกอย่างเนี่ยขึ้นต้นด้วยคำตอบของพลเอกประวิตรไม่ฮะมีตั้งแต่ไม่รู้ไม่เป็นห่วงไม่มีไม่เสร็จนะฮะไม่คุยนะฮะไม่บอกไม่มีแล้วแล้วก็ไม่หนักใจจบนะใช่จับประเด็นกันได้ไหมอย่างไรก็ว่ากันไปแต่เรื่องของการขึ้นเวทีดีเบตต้องฟังมือกฎหมายอาจารย์วิษณุเครืองามเมื่อวานนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะคะไปฟังนะคะชัดๆน่าจะเป็นคำตอบได้ว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะขึ้นเวทีดีเบตหรือไม่หลังจากฟังท่านรองนายกวิษณุเครืองามไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก็ถ้ากกต.เขาตอบมาว่าได้ไม่มีปัญหามันจะได้หมดเรื่องแต่การดีเบตก็ต้องอ้างถึงนโยบายพรรคการเมืองที่เป็นผู้สนับสนุนเขาไม่ใช่เหรอคะอาจารย์อยู่ที่ว่าผมยังนึกไม่ออกอยู่เนี่ยว่าเวลาไปพูดเนี่ยท่านจะพูดนโยบายของท่านหรือจะพูดถึงนโยบายของพรรคเขาจะพูดในความหมายของนโยบายพรรคเขาแต่พอตั้งรัฐบาลได้จริงถ้าเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายพรรคเขามันจะต้องเป็นนโยบายพรรคเราซึ่งไม่รู้กี่พรรคไอ้ตรงนี้ก็อยู่ที่เทคนิคศิลปะของคนที่ไปออกรายการดีเบตเราก็พยายามที่จะไม่ให้สองอย่างมันเกิดความเชื่อมโยงกันฉะนั้นเวลาพูดท่านอาจจะตอบในส่วนของนโยบายของท่านเองก็ได้แล้วข้อสำคัญที่สุดจะไปตอบนโยบายของพรรคก็คงจะได้ไม่เต็มร้อยหรอกนี่คือมือกฎหมายของทางรัฐบาลอาจารย์วิษณุเครืองามมีอยู่สองประเด็นที่อาจารย์วิษณุเมื่อวานนี้ตั้งเป็นคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบสำหรับกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่อยู่ในบัญชีนายกของพรรคพลังประชารัฐหนึ่งก็คือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.ซึ่งต่างจากผู้สมัครต่างจากแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองอื่นเพราะเขาอย่างน้อยเขาเป็นสมาชิกใช่หรือไม่เขาก็เป็นส.ส.เป็นผู้สมัครส.ส.เป็นผู้สมัครส.ส.ด้วยใช่อันนี้คือข้อที่หนึ่งที่อาจารย์พิสุบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต่างจากบัญชีนายกของพรรคการเมืองอื่นประเด็นที่สองเนี่ยอาจารย์วิษณุพูดถึงก็คือว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าการรายการวางตัวเป็นกลางอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์วิษณุบอกว่าคำว่าวางตัวเป็นกลางเนี่ยมันต้องไม่โน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าดีเบตแล้วพูดถึงนโยบายของตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าไปพูดหรือไปโน้มเอียงถึงนโยบายของพรรคการเมืองอื่นไม่เป็นกลางละมันจะไม่เป็นกลางนี่สิ
มันก็มีคำถามตามมาบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปดีเบตเนี่ยถ้าไม่พูดถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะทำยังไงนั่นสิอาจจะพูดถึงนโยบายส่วนตัวอย่างที่อาจารย์วิษณุว่าก็ได้ฮะคือพูดถึงนโยบายส่วนตัวอย่าไปพูดถึงนโยบายของพรรคค่ะนี่คือ2ประเด็นสำคัญง่ายๆก็คือว่าถ้าจะพลเอกประยุทธ์จะไปขึ้นดีเบตเนี่ยก็ได้แต่ต้องไประวังเอาเองอย่าตอบอะไรที่เข้าเนื้อจนเสียความเป็นกลางโอ้มันแบ่งยากนะอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่หลายๆคนบอกว่าถ้าฟังจากอาจารย์วิษณุแล้วแม้กกต.ยังไม่ตอบมาก็ตามว่าจะไปดีเบตได้หรือไม่ก็ตามก็เชื่อแน่ว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะตัดสินใจได้ครับว่าไม่ไปขึ้นดีเบตเพราะถ้าไปขึ้นดีเบตมันเส้นแบ่งมันยากนะอันนี้มันจะเป็นผลงานส่วนตัวอันนี้จะไปคาบเกี่ยวกับพรรคหรือเกิดทั้งพรรคทั้งส่วนตัวเป็นนโยบายเดียวกันอ่ะมันจะถูกตีความไหมว่ามันเสียความเป็นกลางไหมครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่าพรรคการเมืองอื่นหรือคันดิเดตที่จะไปร่วมในวงดีเบตเนี่ยคืออาจจะไปต่างพรรคแต่ถ้าพอรู้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาร่วมวงดีเบตนั่นด้วยนะคือทั้งหมดเนี่ยอาจจะสามัคคีกันรวมกันเป็นฝ่ายที่มีกลายเป็นฝ่ายเดียวกันที่มีเอกภาพอ่ะแล้วก็จะรอต้อนรับน้องใหม่ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลุมไงใช่ลุมไงครับลุมกินโต๊ะเลยใช่ในสื่อหลากหลายสำนักวันนี้นะครับก็มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมฮะวิเคราะห์แล้วเนี่ยไปปิดท้ายคล้ายๆกันก็บอกว่าโดยสถานภาพโดยศักยภาพของพรรคพลังประชารัฐณขณะนี้และคะแนนนิยมของบิ๊กตู่ซึ่งโพลหลากหลายสำนักเนี่ยก็ยังมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคะแนนนำอยู่เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้วิธีการเต้นไปรอบเวทีแล้วก็ใช้หมัดยับจะได้ประโยชน์มากกว่าจะไปคลุกวงในไปประหมัดกับเขาเนี่ยนี่ฮะคือสิ่งที่สื่อหลากหลายสำนักมีการวิเคราะห์บอกว่ายับวนอยู่วงนอกน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าจะเข้าไปคลุกวงในก็คงไม่หนีไปจากนี้หรอกเผลอๆคลุกวงในปั๊บอาจจะโดนหมัดสวนหมัดคุกโดยตรงหรือหมัดอะไรหมัดตรงอ่ะยังมีเวลายังมีเวลานับถอยหลัง1เดือนจากนี้นะคะเข้าสู่การเลือกตั้งยังมีเวลาอะไรก็เปลี่ยนได้ก็ต้องรอดูไม่รู้อาจจะมีจังหวะปะเหมาะอะไรพลเอกประยุทธ์อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเมื่อถึงเวลานั้นก็ว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ